นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสักกัจจังโสตัพโพติติขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เสด็จประคันปรินิพพานแล้วพระองค์นั้นได้เสียนกล่าวขอโอกาสแต่ประเดชพระคุณพระครูสิทธิราพรจะนะเผอภูเรือด้วยความเคารพอย่างสูงคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ขอเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วางมือลงเอามือซ่อนไว้มันหนาวอากาศเย็นสบายวันนี้ตามาภาพก็ได้มาร่วมบุญถือว่ามาร่วมบุญแล้วกันในงานปฏิบัติธรรมและอยู่ปาริวัสกรรมประพฤติวุฒิฐานวิธีปีนี้ก็มีพระคุณเจ้า13รูปจัดกรรม13รูปก็ถือว่าพอดีพองามในยุค New Normal แล้วก็พระเจ้าวัดสงฆ์ก็ย่านตายได้นะด้านวรณภาพญาติโยมก็กลัวตายเพราะว่า3 ปีเต็มเนาะถ้าปี63 64 65โควิด2019สายพันธุ์แรกก็ตื่นตระหนกตกใจแม้แต่มีคนเดียวก็ไม่ให้ทำอะไรกันทีนี้พอมาอีกปีนึงก็สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยโอ้รุนแรงมาก7วันตาย7วันตาย สายพันธุ์ใหม่ไม่ละอะไรโอเมก้าโอไมก๊อดอะไรมันก็แจ้งทำกันดีๆนะไอ้คนทำมาใส่มันจะมีอีกปีหน้าก็จะมีอันใหม่มาอีกปีต่อไปก็มีอันใหม่มาอีกจนถึงที่สุดแล้วสร้างนิวเคลียร์สายอนุภาพระเบิดนิวเคลียร์แบบชีวภาพตูมนกบนอากาศก็ตายแต่น่าจะปลาอยู่ในน้ำไม่ตายนกบนอากาศก็ตายหมาก็ตายแมวก็ตายคนเดินผ่านมาได้กลิ่นหงายท้องท้วนเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือล้างโลกกันไปบ่มักบ่มักชาวพุทธบ่มักชาวคริสต์ว่าบ่มักอะไรต่างๆก็จะด้วยความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างพระพุทธเจ้าศาสนาศาสดาของเราก็คืออัปยาปัจจังสุขังโลเกนะไม่ให้เบียดเบียนเป็นสุขในโลกจะเบียดเบียนกันทำไมเพราะนั่นคือพระคุณเจ้าหรือญาติโยมว่าโลกที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรอกมันมีคนทำคนเข้าห้องแลบแล้วก็ปล่อยออกมาแค่หัวไม่ขีดไฟก็นั่นแหละเหมือนกับอาจารย์มหาสมทิ่นเทศเอาไว้น่ะโลกต่างๆที่เกิดขึ้นมาโลกซาโลกมูบ้าโลกงัวบ้าโลกอะไรต่างๆไข้หวัดนกอะไรต่างคือมันการเลทเครดิตกันนั่นคือเรื่องของกิเลสนั่นคืองานปฏิบัติธรรมเนี่ยเราลงลึกคนก็เลยกลัวกันภาครัฐก็ต้องกลัวไปตามแต่ประเทศไทยไม่ต้องกลัวพระคุณเจ้าญาติโยมเพราะเรากินเผ็ดได้ฝรั่งมังค่ามันกินเผ็ดไม่ได้หรอกตำส้มมันก็กินยากอยู่ตำแก้วมันก็กินยากตำซอสไอ้ต้มยำกุ้งมันยังกินยากเลยเผ็ดเผ็ด
มันอ่อนแอนะคนไทยเนี่ยว่าสดหัวพวกนะกินตำซวดตำมั่วนี่สดเรากินเผ็ดกินพริกกินข่ากินตะไคร้กินกระเทียมกินสมุนไพรนี่ยอมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันแอนตี้หมดนะพวกเนี้ยไทยน้อยคนไทยถ้าดูแลไอ้ที่ตายๆกันน่ะตายกันเยอะๆน่ะหนึ่งพวกขี้เหล้าพวกเล่นโดนตีกลางคืนบ้างกินเหล้าเรื้อรังนู่นนี่นั่นสูบบุหรี่หลายไม่มีเรียกว่าฐานหรือว่าคืออะไรที่จะไปแอนตี้แล้วนะกำลังมันตกหรือว่ากินเหล้านะวันนี้กินเหล้าตั้งขวดนึงเมาพรุ่งนี้ให้ไปทำงานไม่ไหวแล้วขอนอนต่อหมดกำลังคือว่ามันต้องฟิตร่างกายเราต้องฟิตยิ่งบวชพระฟิตเนี่ยถ้าเกิดใครเลิกได้เลิกบุหรี่เหล้าเลิกแล้วล่ะบุหรี่ก็พยายามเลิกมันมีคาเฟอีนนิโคตินว่ะนิโคตินนะในร่างกายเนี่ยมันก็สูบไปมันก็ไอ้พวกบุหรี่เนี่ยมันจะไปเกาะตามเยื่อโพรงจมูกโพรงอะไรต่างมันก็คือเป็นรังมันเป็นพาหะให้โรคเข้าไปง่ายโรคภัยให้เก็บเข้าไปทางจมูกทางตาทางปากทางตับไตง่ายถ้าคนเนี่ยตับดิบดิบแดงแดงเนี่ยตับไตไส้พุงกระเพาะเนี่ยดีๆเนี่ยว่าโรคอะไรอื่นก็ไม่สู้ไม่ได้หรอกมันก็จะแอนตี้ออกมาเองมันจะสำเลือกออกมาเองเพราะนักคนยิ่งคนไทยกินพริกเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนตามาในกินพริกเนี่ยผมเนี่ยเวลาโยมเขาทำลาบมาถวายเนี่ยทำไมเป็นพระใหม่ๆนะผมเอาแก้มนะกลับคือเอาพริกกลับไม่ใช่เอาผักกลับนะพริกสดๆอ่ะกลับเคี้ยวกับพระผู้เฒ่ามองเห็นเฮ้ยเป็นตาญาติเลยเป็นตาญาติเลยไม่เผ็ดนะลิ้นสบายทุกวันนี้โอ้เม็ดเดียวก็ไม่ไหวแล้วลิ้นก็เลยอ่อนแอไปแต่ก็ทำให้สู้ซ่าดีไม่ง่วงเพราะนั่นคือเราก็ต้องดูแลด้วยสุขภาพนะพระคุณเจ้าญาติโยมไม่ต้องกลัวจะมาอยู่จังหวัดตราดเนี่ยเจอไข้มาลาเรียหนักกว่านี้ไข้มาลาเรียขึ้นกระเพาะลงสมองเนี่ย2 วันตาย3 วันตายมีแล้วเห็นตายต่อหน้าต่อตายมีรุนแรงกว่าโควิดดิไข้มาลาเรียเป็นทั้งเหมืองผมไม่เป็นเพราะว่าผมวิ่งออกกำลังกายผมเป็นนักมวยวิ่งไปเหมืองวิ่งวันละกลับไป5 โลกลับมา5 โลแต่พวกที่เป็นเพราะอะไรตั้งวงวินกินเหล้าไม่เมาไม่เลิกเป็นกันมากำลังตกอ่ะเมื่อกำลังตกเห็นไหมเราแผ่เมตตาตอนสุดท้ายอีมินาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินเปิดโอกาสปั๊บมารมาเลยพยามารต่างๆเข้าไปเลยเมื่อเราอ่อนเปียเสียขาแล้วกำลังตกมันมาเหมือนคนเป็นเบาหวานอ่ะมันก็มาหัวใจมาความดันมาอะไรมาหมดแต่เมื่อเราดูแลตัวเองเนี่ยใช้หลักสูตรพุทธเจ้าเนี่ยปฏิสังขายโยพิจารณาจะกินอะไรก็พิจารณาปฏิสังขายโยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรชมจีวรเพื่ออะไรฉันข้าวเพื่ออะไรอยู่เสนาสนะเพื่ออะไรอยู่แล้วก็ปัดกวาดมันมั่งแล้วก็ใช้ยาเพื่ออะไรไม่ใช่กินแต่พืชแต่ผือปวดขาก็กินยาอันนั้นก็กินยาปวดหัวก็กินยากินไปกินมาเป็นโรคไตจ้อยไตอักเสบอีกอ่ะปวดหลังปวดเอวเนี่ยเป็นโรคไตเพราะนั้นคือเราต้องยังไม่พออีกนะยังมีอันนี้คักเนี่ยยถาปัตยังปวัตตมานังเนี่ยสวดเนาะตอนเช้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเวลากินข้าวเวลาฉันข้าวไม่ได้ใส่เพื่อแซ่บหรือใหญ่มันก็ทำให้เราพิจารณาเนี่ยคือใช้ศัพท์สูงหรือใช้ปัญญาชั้นสูงพิจารณาให้มันได้ยิ่งงาน
เวลาไปสมัยก่อนนะเวลาพระก็แจกพัดเวลาไปธุดงไปต่างๆอาหารไม่เพียงพอก็ต้องแจกพัดมีพระมกุเทศแจกแปลกของสงฆ์แจกก็มีหิ้วกระแป๋งเหลืองแป๋งสังฆทานเรานี่แหละปลากระป๋องเทใส่รวมกันกับอะไรที่มันเป็นแจ่วไทยแล้วกันขย้าวขย้าวผักก็ตามไปองค์ที่นั่งก็เปิดฝาบาทรอไว้แล้วก็ตักเอาตักข้าวใส่เอาไหมไม่ให้ตักเองเด้ตักเองมันก็ไม่พอกันอ่ะจะว่าพระมีอยู่พระสิบกว่าเงี้ยอาหารมีอยู่ประมาณสัก8ลูกเงี้ยถ้าเราเอาโลภมากก็ไม่พอ ต้องให้มากุเทศก็ตักให้ตักข้าวให้ตักนี่ให้ถ้าเกิดเราไม่เอาเราก็ปิดฝาบาทปฏิเสธไม่เอามันก็พอไปถึงแม่ชีเนี่ยก็เรียกว่าแจกแบ่งของสงฆ์แจกแบ่งดังนี้แต่ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยก็มันก็ว่ากันไปตามศัพท์เฉยละอย่างว่าตามเคยนะยักเคพันเตสังโฆชนาตูอยังปัตมะภาโคเพราะมันอยู่ในโต๊ะแล้วอาหารเหลือเฟือตอนเช้าๆเห็นไหมแต่ที่แจกพระกันแจกกันแบบนั่นแหละน้ำปานะไม่มีล็อกมีแต่กาแฟก็ไม่มีน้ำปั่นนากับน้ำตาลเอาเกลือต้มกับน้ำตาลใส่ก็เป็นเกลือแร่นะสดกันโหปุ๊บปุ๊บแสบปัญญาน้ำมะตูมเนี่ยโอ้สุดยอดทุกวันนี้มันเฟ้อพระน้อยแต่เฟ้อทำให้ก่อนพระเยอะแต่ไม่ค่อยมีกลับเพราะนั้นคือพระเราก็น้อยลงไปด้วยนะในยุคปัจจุบันนะดูข่าวมา 2-3 ออกปีใหม่มา 2-3 วันในวัดวัดล้างเจ้าวาดไปประมาณ5วัดวัดหนึ่งก็เจ้าวาดซัดหมูกระทะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเสยนะแต่การดูข่าวเนี่ยพระคุณเจ้าหรือญาติโยมต้องดูว่าพระองค์นี้บวชมาจากที่ไหนบวชจริงหรือบวชปลอมหรือรับจ้างบวชมันมีขบวนการรับจ้างบวชนะครับเขาได้เงินเดือนละ 7-8,000 น่ะมี ATM ไปกดเอาเดินดึงฟืดถึงเวลาดึงเอามาเลยเดือนมีศาสนาอื่นจ้างมาบวชถูกต้องมีอุปัชฌาย์พร้อมนะทำท่าว่าอาจารย์ครับผมอยากบวชครับเขาไม่ศรัทธาหรอกนะแต่เขามาบวชคือบวชให้มันให้มีใบสุทธิให้มีสำเนาทะเบียนบัตรให้มีทำใบมีบัตรประจำตัวพระมีตัวสุทธิแล้วก็อยู่ตามๆเข้าไปน่ะพาเจ้าวาดทำได้ก็ทำไปบวชได้สักพักนึงสัก4พรรษา5พรรษาเริ่มออกลายละออกลายมาเลยเริ่มจะไปหากินเหล้ากินยาละเริ่มจะไปซัดหมูกระทะกันละเริ่มเป็นข่าวบางทีฮอดเป็นเจ้าวาดน่ะทุกวันนี้จะพรรษา5ก็เป็นเจ้าวาดแล้วใช่ป่ะเรียนนักธรรมปีแรกนักธรรมตรีปี2นักธรรมโทนักธรรมเอกก็ได้เป็นเจ้าวาดละหรือว่ารักษาการแทนเจ้าวาดคือการคัดกรองคือแต่ในขณะมาบวชเนี่ยได้รับเงินเดือนนะมีเงินเดือนอยู่เดือนละ6,000-7,000แล้วยังได้สวดได้ฉันอีกได้ไปสวดตามงานก็ต้องได้อีกเอ้าเห็นไหมได้สองต่อแต่เสร็จแล้วก็มาทำลายพระพุทธศาสนาด้วยการสีกาบ้างกินเหล้าบ้างอะไรต่างอุดมการณ์ต่างๆพระเหล่านี้คือไปดูได้ไม่มีไม่ได้สร้างวัดนะไปดูตามหลักฐานตามอะไรต่างๆแต่เวลาเขาออกก็มาบวชกี่พรรษาบวชที่ไหนใครไปบูชาต้องตามไปเช็คถึงนั่นเลยล่ะแล้วกลับแล้วออกเขาศึกแล้วเขาไปทำอะไรต้องไปเช็คถึงขนาดนั้นไปอยู่กับไหนบางทีแล้วก็ปล่อยไว้แค่จับศึกแล้วก็หายไปกระบวนการคืออาจจะหัวกับพวกนักข่าวไปด้วยสร้างวัฒกรรมแล้วให้ทำให้คนไม่อยากโอ้กูไม่อยากกราบพระละอย่างเรื่องนี้ต่างๆพอสร้างวัฒกรรมปุ๊บคนก็ทำให้ว่าศาสนาเสื่อมศาสนาไม่เสื่อมคนมันเสื่อมมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าลิเครดิตพระเจ้าพระสงฆ์ภาษาสมัยใหม่ศัพท์สมัยใหม่ก็ลิเครดิตช่วงวันออกพรรษา
วันเข้าวันสาช่วงบุญกฐินช่วงบวชเนนก็มีข่าวว่าพระตุ๋ยเนนต่างๆใครก็ไม่อยากเอาลูกมาบวชเนี่ยย่านขบวนการนี้มากวนอยู่กวนน้ำกวนปลาหน้าใส่นะแล้วใครจะกล้ามาบวชเมื่อมาบวชปุ๊บพระก็จะหมดไปวัดก็จะล้างตารางก็จะเริญความเพลิดเพลินจะไปลดอุโบสถสุดเศร้าส่วนขี้เหล้าจะสู้ซ่าไงขี้เหล้าเนี่ยสู้ซ่าตีกันทะเลาะเบาแวงกันสังคมปัญหาบ้านเมืองก็เห็นไหมมีปัญหากันเพราะนั่นคือพระคุณเจ้าให้ดูเป็นทีละ5ปีนะ5ปีจากนี้ไปเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย65 70วัดก็จะล้างขึ้นไปอีกอย่างครูบาอาจารย์อย่างทีมงานธรรมกายก็ทำแบบวัดล้างให้เป็นวัดรุ่งอะไรเงี้ยคือพยายามบวชพระพยายามบวชฟรีทุกรายการบวชฟรีแล้วก็ส่งพระไปอยู่นั่นอยู่นี่ต่างๆคิดถามใจผมว่าทำดีไหมดีแต่ทำไมบ้านเมืองไม่ชอบพยายามล้มล้างต่างๆไม่ชอบให้มันล้างกระบวนการมันต้องดูให้ชัดๆแล้วก็แต่เราก็ต้องแล้วก็ปัญหาคือทั้งองค์กรพระด้วยแล้วก็สมัยก่อนก็คือเถรสมาคมก็เรียกร้องอยากได้อยู่ในสำนักงานพุทธศาสนาไปยื่นดาบให้เขาก็ฟันนะจ๊ะพระกินเหล้าก็จับศึกเนี่ยปากิตีเนี่ยกินเหล้าเนี่ยปากิตีสามารถคือกระบวนการของเราไม่มีธรรมนูญหรือว่าทหารก็มีไอ้ทหารธรรมนูญอิสลามก็มีธรรมนูญคือคนเขาทำอะไรผิดเนี่ยเขาจะมีคนของเขาเนี่ยมีทนายต่างๆมาขึ้นโรงขึ้นศาลช่วยของเราเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยนะพอนั่นถ้าเขาแทบจะเหยียบหัวเราลงแล้วก็ถอดจีวรออกศึกบางทีมันต้องอันนี้ต้องมาส่งเจ้าน้ำเพอก่อนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจารย์เจ้ากลับไปพระเจ้าน้ำเพอพระวินัยทรธรรมทรวินัยทรธรรมทรเขาจะมาสอบสวนเองนู่นนี่นั่นทำผิดไหมจริงไหมต่างๆจะลดจะละจะเลิกไหมผมผิดไปแล้วครับอะไรต่างคือผิดเล็กบงอาบัติผิดใหญ่นะครับไปอยู่ปริวาสผิดหนักปาริชิก4ก็ต้องศึกไปก็เป็นคนก็สามารถที่จะผมผิดไปแล้วผมกลับมันบวชไม่ได้ก็สามารถเป็นคนขับรถก็ได้ใช่ป่ะเป็นคนวัดคนสวนก็ได้ทำได้ทุกอย่างนั่นคือมันกระบวนการของสงฆ์ก็เลยไปยื่นดาบให้เขาก็ฟันออกซะมันก็หมดมันจะองค์หนึ่งก็บวกกระทะองค์หนึ่งก็ไล่โยมออกจากศาลาเนาะเขาทำบุญอีกองค์หนึ่งก็3องค์เจ้าหน้าตำบลกับลูกวัดซัดเล่ากันโดนไล่สึกทั้งตำบลทั้งพระในเขตตำบลนั้นผมเช็คดูแล้วประมาณ 7-8 วันเนี่ย5วัดต้องเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่อ่ะเพื่อไม่มีเจ้าวาดอีกมาต่อไปเพราะนั่นคือกระบวนการเหล่านี้คือเราจะหลงกลมาเยอะแม้แต่ไอ้หลงกลคำว่าคำนิยามหรือว่าคำพูดสั้นๆน่ะลูกมากยากจนเลี้ยงดูแต่ละคนหม่นหมองไหวเป็นวาทกรรมของใครเป็นคนพูดไปตามหาคนพูดให้ได้แล้วคนเราก็เชื่อไงมีลูกคน2คนเห็นไหมทุกวันนี้มีลูกคน2คนปุ๊บผู้หญิงก็เป็นทอมเป็นดี้ไม่มีลูกแล้วทีนี้ผู้หญิงแต่งงานกันเอ้ามีลูกไม่คนเจ้าผู้ชายสึกเป็นกระเทยซะแล้วผู้ชายแต่ผู้ชายหนังทุกวันก็ออกมาเยอะหนังเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายจูบกันอะไรกันโอ้ยมันออกมาเพื่ออะไรนะคนก็เอาเป็นตัวอย่างผู้ชายมักผู้ชายด้วยกันอ้าวแล้วมันจะออกลูกได้ไหมครับพระคุณเจ้ามันไม่มีสิทธิ์ออกลูกเมื่อไม่ออกลูกถามว่ากระทบศาสนาแล้วไหมกระทบแน่นอนเลยว่า1เมษานี่จะมีเนนบวชไหมเอา
ประเด็นธรรมไอ้ที่ประเด็นธรรม9ประโยคที่เป็นใหญ่เป็นโตกันอยู่ในกรุงเทพทุกวันเนี่ยมันก็มาจากเนนนั่นน่ะไม่ใช่มาจากพระนะน้อยองค์เนี่ย99องค์ไปที่บวชพระอายุ20 24 25 30แล้วได้เป็นประเด็นธรรม9ประโยคได้เป็นเจ้าคุณน่ะไม่มีไอ้ที่เป็นกันทุกวันเนี่ยมาจากเนนหมดเมื่อตัดตอนเนนแล้วจะเหลืออะไรครับผมไม่อยากหัว5ปีนี่ดูนะจากนี้ไปถึงอีก67แล้วอีก5ปีดูเรื่อยๆมันจะเป็นลักษณะเงี้ยหมดไปหลายอย่างถ้าพูดนี่คือต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องดูต้องติดตามถ้าใครทำงานด้านศาสนาไม่อย่ามองเผินๆนั่นคือทำงานแล้วก็การเผยแผ่ธรรมะก็ตันแต่ถามว่าถ้ามันถึงขนาดนั้นคือญาติโยมเป็นคฤหัสถ์อย่างคนที่พระบางองค์ก็ยังว่าต่อไปนี่พระโยมจะไม่ค่อยมีโยมมีอยู่โยมมีโยมเข้าวัดเข้าวาโยมปฏิบัติธรรมโยมคนหนึ่งสามารถที่จะใครที่เป็นผู้ชายนำพาทำวัดสวดมนต์ม้วนๆเหมือนหลวงพ่อรองอำเภอเนี่ยโอ้ยดีสวดมนต์แปลงเงี้ยตาพระขาวเนี่ยพระใหญ่เนี่ยพี่น้องญาติพี่น้องญาติธรรมมาทำวัดสวดมนต์กันแล้วพระไม่มีแล้วทำไงล่ะเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เขาเหม็นน่ะที่อพยพมาเข้าเมืองไทยน่ะแล้วก็เวลาเขาตายน่ะเขาไม่มีพระสวดนะครับแล้วตอนที่เขมรเขาทะเลาะกับใครที่หัวกะโหลกไม่ใช่น้อยนะอยู่ในเป็นกูดังนะเขาหนีตายมาเวลาคนตายเนี่ยโยมเนี่ยสวดกันเองนะเพราะบวชพระเขาก็ฆ่ากันตายฆ่าพระตายมาสมัยนั่นนะเวลาศพเขาก็สวดได้โยมกุศลียธรรมเมียกุศลียธรรมเมียอภิเยกติยธรรมเมียเนี่ยภาษาเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาเอาตรปัดมาตั้งเขาก็สวดแล้วเขาก็เผากันตามศาสนาพุทธแต่พุทธแบบขอมๆเขมรน่ะเขาก็ตอนนี้ก็เริ่มมีขึ้นแต่ยังไม่มีปาริวาสยังไม่มีอะไรนะเขมรลาวเนี่ยปฏิบัติธรรมได้อยู่แต่ไม่มีปาริวาสพม่าเนี่ยคือพระพม่าตอนนี้ 500,000 กว่ารูปเยอะกว่าไทยเท่านึงไทยตอนนี้เหลือประมาณพอ 200,000 ป่ะเนาะผมว่า 190,000 ป่ะพม่า 500,000 นะครับเขาบวชกันแล้วเขาก็ศึกษาพระไตรปิฎกใครท่องพระไตรปิฎกก็ท่องไปใครท่องปฏิโมกข์ก็ท่องไปรัฐบาลก็ส่งเสริมแม้แต่รัฐบาลทหารก็ต้องส่งเสริมพระยังกลัวพระอยู่เพราะนั้นคือต้องเสริมพระองค์ไหนมีบทบาทก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่เพราะนั่นคือประเทศไทยเนี่ยพระในมีบทบาทมากกว่าโดนบีทไงโดนบีบโดนต่างๆเพราะนั่นคือต้องทำให้ถูกต้องแต่เราก็ถือว่าเราได้ไม่ต้องไปนอกลี่นอกทางก็คืออยู่ในทางนั่นแหละในการเผยแผ่ธรรมะพูดนะเป็นวาทกรรมพูดในคนนะทำธรรมชาติศาสนาฮินดูเนี่ยทำหมันเนี่ยเป็นบาปคิดอิสลามไอ้อิสลามก็เป็นบาปศาสนาพุทธก็เป็นบาปแต่เราไปลอยทำกันทำหมันซะแล้วลูกเจ้าของบิ๊กไบค์ขับบิ๊กไบค์ชนไปคว่ำตายก็อยากมีลูกใหม่ก็มีไม่ได้ปีใหม่เมื่อกี้ก็ตายไป333ตอง3 333คนบาดเจ็บอีกมากมายมหาศาลพิกุงพิการผู้ชายล้วนแต่เป็นผู้ชายเป็นส่วนมากเป็นบุตรากรที่จะมาบวชพระได้นะตายไปซะแล้วมันก็เลยว่าเมื่อผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายไม่แต่งงานมันก็จะเป็นหมันต่อไปในประเทศไทยเนี่ยอีก5ปีพวกคุณเจ้าคอยดูคนที่มาเป็นลูกจ้างเราเนี่ยมีแต่ลาวพม่าเขมรมอญมาเลเซีย
แล้วคนไทยไปไหนล่ะแม้นขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมทีบอ้อมทางเป็นขี้เหล้าเมายางานการไม่ทำขอแต่เงินแม่ไม่ให้ก็เตะถีบฆ่านี่คือคนไทยไอ้ที่เป็นลูกจ้างเนี่ยถูบ้านกวาดบ้านแม้แต่วัดยังดังในกรุงเทพวัดปากน้ำก็ดีวัดธรรมกายก็ดีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามก็ดีเนี่ยที่ถูนั่นห้องน้ำพม่าทั้งนั้นไม่มีคนไทยหรอกคนไทยบอกโอ้งานมันน้อยบางทีก็ว่าอ้าวทำไมคนไทยไม่ทำคนไทยก็บอกเงินมันน้อยเมื่อคนที่เขาจะทำงานเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรต่างเขาก็ต้องหาคนมาถูห้างถูอะไรต่างเขาก็จำเป็นต้องเอาคนลาวเขมรพม่ามาคนไทยก็ตกงานคือเลือกงานเกินบางทีก็ว่ารัฐบาลเปิดเสรีบางทีก็ถ้าปิดกั้นไม่ให้เข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้คนไทยก็ไม่ทำงานธุรกิจมันก็จะเจ๊งเลยเนาะแม้แต่คนเสิร์ฟขานไปด้วยแถวเนี่ยภูเรือแถวเมืองเลยเนี่ยพวกเสิร์ฟอาหารร้านอาหารมีแต่คนลาวเนี่ยคนไทยไปไหนหมดล่ะนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยคอยวาสนาเพราะนั่นคือมันก็จะหมดไปแล้วคนที่จะมาอยู่ในเมืองไทยที่ออกลูกออกเต้ายึดประเทศไทยก็คือพวกเนี้ย3-4ประเทศกฎหมายเรายังอ่อนๆอยู่แหละไม่เหมือนอินเดียนั่นล่ะอินเดียเนี่ยคนอินเดียยังซื้อที่อินเดียช่างเช่าที่อินเดียอยู่เลยเขาทำสัญญาเช่า20ปี30ปี50ปีคนอินเดียอยู่ตึกอ้าวเป็นที่ยังยอมบอกโอ้เช่าเขาเช่าใครเช่ารัฐบาลเช่ารัฐบาลอินเดียเช่ารัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ยอมปล่อยให้เป็นอิสระวะแต่คนไทยก็เห็นไหมแม่ใหญ่พ่อใหญ่นี่มีที่อยู่5ไร่พ่อใหญ่นี่มีที่อยู่10ไร่หรือพี่นี่ก็มีที่อยู่ผมอีกหนึ่งมีนะเนี่ยมีที่อยู่แต่อย่าไปขายนะครับถ้าเกิดขายพลาดเลยนะครับคนต่างชาติมาซื้อเนี่ยถ้าผมพยายามพูดย้ำเนี่ยอย่าไปขายที่ที่พ่อแม่ซื้อมาจะเป็นงาน2งาน3งานกี่ไร่แล้วแต่อย่าขายเด็ดขาดเก็บเอาไว้ใครอยากมาอยู่เช่าปล่อยให้เช่าปล่อยให้เขาเช่าไปอยากทำไร่ทำนาเช่าทำสัญญากี่ปีก็ว่ากันไปถ้าเราขายเนี่ยมันพับใส่กระเป๋าเหมือนนะเข้าขวดเหมือนนะเข้าขวดเหมือนนะล่ะคนมักเมาก็เข้าขวดเหมือนนะเข้าห้างเข้าแรงต่างซื้อรถมาขี่สองสามคันก็หมดแล้วเพราะนั่นคือต่อไปในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้ประเทศไทยศาสนาเราจะไปไหนล่ะไปอเมริกาอเมริกาก็เพิ่งเติบโตตุ้มเตี้ยมเพราะนั่นคือเสียดายนะเสียดายพระพุทธศาสนาดีเขาก็ว่าประเทศนอกเขาว่าดีที่สุดในโลกนะแต่คนนับถือน้อยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องมันไม่ง่ายเหมือนกับอย่างที่เราอย่างศาสนาอื่นเขาคิดกันนะแล้วระบบของเขามันบีบด้วยคุณต้องนับถือเนี่ยมันเหมือนกับเข้าระบบบีบยึดประเทศได้แล้วก็ยึดทุกคนต้องตามนี้หมดของเราก็คือว่าแล้วแต่ศรัทธานะทำบุญเท่าไหร่โยมพระอาจารย์แล้วแต่ศรัทธาเราก็ต้องบวชแล้วแต่ศรัทธาใครจะมาบวชแล้วแต่ศรัทธาก็ไม่ได้บังคับให้มาบวชสมัยก่อนยังมีบังคับนะอายุชายไทย20ปีนะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทุกวันนี้ปล่อยเสรีเมื่อเปิดเสรีปั๊บมันก็เลยเป็นแบบนี้งานปริวาสพระเยอะๆเห็นมั้ยสมัยก่อนพระ4-500ทุกวันนี้ก็ถือพระ100นี่ก็ประดาป่าก็โตถือว่าสุดยอดแล้ว100นึง50 30 40ออกพรรษาลาพระเจ้าบางที่บางวัดพระก็อยากจะไปปฏิบัติอยากจะไปวิเวกโยมอย่าไปไหนนะป
พระคุณเจ้าช่วงนี้มีบุญแจกข้าวพระกับโง่คือเก่านั่นแหละมันเป็นไหนเป็นอะไรอ่ะกบเฝ้าฝบเท่าเฝ้ากาลาน่ะไม่ได้ไปไหนโยมกับก็ได้มันก็อยู่ในวงวัฏจักรกันนะอ่ะไปสวดได้ซองมาบางทีกับทุกวันกับเลขหวยลอตเตอรี่ก็มาเสิร์ฟถึงที่เลยดีวอรี่เนี่ยหลวงพ่อเอาไหมคะเอาไหมครับเนี่ยบางคนใจอ่อนก็ใบหนึ่งสองใบก็เป็นวงจรนี่แหละซื้อเลขซื้อหวยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ศึกษาน้อยองค์ที่จะศึกษาอย่างจังหวัดเลยเราในจังหวัดเลยมีกี่รูปกี่องค์ที่ทำงานด้านการเผยแผ่เป็นโฆษกเป็นโฆษกะอย่างมีวัดป่าธรรมอาจารย์ในรุ่นอาจารย์สมคิดก็พาลูกน้องเดินทุดงต้องมวนเพิ่นมวนนะไม่ได้สร้างยังตรงนี้อาตมาไปไหนไม่ได้เพราะจะสร้างโบสถ์ทำโบสถ์ให้มันเสร็จให้มันแล้วถ้าแล้วก็อาตมาก็จะเดินทุดงไปจังหวัดตราดยางหลวงตาบุญชื่นอายุ70กว่าปี72แล้วมั้งเก่งเดินสบายสบายทหารเก่าผมก็นักมวยเก่าได้ล่ะเดินไปกับไม่เกินครึ่งเดือนไม่เกินครึ่งทางแล้วน้ำหนักลดวูบวาบนะไปบ้านไม่ใช้เวลา 8-900 โลเนี่ยใช้เวลา2เดือนเลย2เดือนในเดือนแรกนั้นน้ำหนักน่าจะลดลง10แล้วล่ะอากาศมันร้อนเลยเพราะนั้นคือพระที่ทำงานมันน้อยพระโคศีเนี่ยไปเทศงานนั้นงานนี้ต่างในจังหวัดเลยก็ไม่เห็นองค์อื่นเทศนะหลวงพ่อเวรมาจันมหาสุริยาต่างๆมีอยู่ประมาณ5รูปถ้าเหล่านี้ตายหมดนะผมว่าในอนาคตไม่มีพระเทศนะมีแต่พระสวดอย่างเดียวเลยอย่างพระที่ไปนักแลเทศแลก็โคสัมมาริกาก็มันก็พอฟังเพลินๆไปเฉยๆหรอกแต่หลักการเพิ่นไม่มีวิธีการหลักการต่างๆอุดมการต่างๆที่จะนำคนที่มาเนี่ยเพราะนั่นคือพระคุณเจ้าที่มาบวชเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์อย่างผมก็ยังยอมรับอ่ะคือยอมรับที่ถ้าทำงานเหมือนกันน่ะบวชมา36ปีเนี่ยเขาก็ครูบาอาจารย์อย่างแก้วเมืองเลยนะธรรมกายเนี่ยเขาพยายามบวชพระเรื่อยๆมาบวชเนนบวชพระบวชเนนเพิ่นขยันศูนย์ไหนก็แล้วแต่ขยันอย่างหลวงพี่ที่อยู่ชัยภูมิขยันอย่าบวชชีพามก็บวชพระมาคืนเนี่ยศาสนิกผมว่าเป็นศาสนิกที่ดีเลยผมให้คะแนนนะแต่บางองค์บวชมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นบวชมา10กว่าปีเป็นเจ้าอาวาส อันนี้พูดกระทบพระไปด้วยเป็นฮอดเจ้าอาวาสแต่ไม่เคยจัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมวิสาขะมาฆะอาสาฬหะไม่เคยทำมีแต่ไปสวดมนต์ที่บ้านสวดงานศพสวดงานแจกข้าวสวดงานศพสวดงานแก้วไปรับจิตนิมนต์แต่ไม่เคยจัดงานปฏิบัติธรรมวิสาขะมาฆะอาสาฬหะไม่เคยทำบวชเนนก็มีบวชหลวงพ่อทำไม่บวชโอ้ยรำคาญเด็กว่าสั้นผมว่าเนี่ยท่านดีไหมพระก็ดีทั้งเพื่อนน่ะดีอยู่แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของเป็นพุทธบุตรหลวงพ่อเนาะพุทธบุตรเนี่ยยังพระครูศรีเนี่ยเพื่อนง่ายๆน่ะเจ้าน้ำเพลินน่ะมันจัดงานบวชน่ะปฏิบัติธรรมปริวัติเอาพระดึงพระมาแล้วก็เพื่อนมีความรู้เพื่อนก็ปล่อยความรู้ออกไปสอนแนะแนวแนะนำแล้วก็มีญาติโยมมาบวชชีบวชพราหมณ์เห็นไหมตาพระขาวเนี่ยมาบวชชีรักษาศีล5รักษาศีล8นี่เป็นการเผยแผ่นะครับตรงๆเลยนะประเด็นตรงพระพุทธเจ้าได้สาวกหลังจากบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยบรรลุมรรคผลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็นึกถึงจะเอาธรรมะไปโปรดใครล่ะทุกขดาบทอาราธาบทตายแล้วเหลือแต่อาจารย์ทัพพิคีทั้ง5รออยู่ที่นู่นอยู่ไหนล่ะทราบข่าวว่าอยู่ป่าอิสิไปนั่นก็ไม่
กะคุยแล้วไม่รับไม่ต้อนอะไรสิ้นไม่ผู้อัศนะโอ้พระพุทธเจ้ามีบารมีแล้วเดินไปปุ๊บขาอ่อนมืออ่อนได้กราบไม่ลอยมันก็ไม่รู้ละกระเทศสอนได้สาวก5รูปแรกของโลกเนี่ยรุ่นไพโอเนียร์นะรุ่นแรกเนี่ยกนทัญญะวัปปะพระมหานามะอาตชิเห็นมั้ยดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมหมดสอนธรรมะอาจจะต่างกันบ้างตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะอะไรเนี่ยพอได้สาวก5รูปกำลังเดินจงกรมอยู่เสียงใบ้ออกมาแล้วที่นี่วุ่นวายเนาะที่ขัดข้องเนาะเนี่ยยัสสะคุณบุตรลูกเศรษฐีอยู่นะก็ได้ยัสสะมาอีก1ได้พ่อมาอีกพ่อกับแม่ได้เป็นอุบาสกคู่แรกของโลกเห็นมั้ยนะการสอนพระพุทธเจ้าเห็นมั้ยคือมุ่งสอนนั่นคือเนี่ยนี่คือแบบอย่างที่ดีพระพุทธเจ้าน่ะไม่ใช่ว่าบวชมาเป็นเจ้าวาดเพื่อจะไปรับจิตนิมนต์สวดมนต์อย่างเดียวมันต้องหาวิธีการบวชผมไม่ได้คุยหรอกผมบวชมา36ปีผมว่าผมบวชผมจัดงานบวชพระฟรีน่ะบวชพระผมฟักปัจจัยที่อยู่ในกระเป๋าที่ได้มาไม่ได้เงินวัดนะผมก็ซื้อผ้าไตรซื้ออะไรต่างๆใครอยากบวชผมก็บวชเอามีได้มากระยัดใส่ซองถวายอุปชาถวายคู่สวดอะไรต่างๆได้บวชพระก็จะอยู่น้อยอยู่มากเรื่องท่านก็ได้บวชแล้วก็จัดงานบวชชีพราหมณ์วันแม่วันพ่อวิสาขะมาฆะอาสาฬหะงานต่างๆจัดบวชชีพราหมณ์ดึงศาสนิกเข้าสู่ศาสนาเห็นบ่นี่คือพุทธสาวกผมว่าผมไม่มีความรู้นะผมไม่ได้จบเรียนธรรมหลายจบแค่นักธรรมตีโทเอกก็ยังยากอยู่แต่ผมทำหน้าที่ตรงนี้ผมว่าทำได้เยอะก็ภูมิใจอยู่ได้บวชพระได้จัดงานบวชพระบวชพระฟรีทุกรายการบางทีไม่มีเงินก็หาโยมจะมีพระมาบวชนะโยมถวายพระไตรถวายบาตรนะโยมหรือโอ้ดีจังเลยฉันมีลูกผู้หญิงไม่มีลูกผู้ชายนะเขาก็ได้บวชเขาก็ได้บุญด้วยเนี่ยเราต้องเป็นแนวเราเนี่ยต้องเป็นแนวพยายามทำงานชวนเพื่อนบวชชวนเลยบวชเห็นไหมผมเห็นของธรรมกายเนี่ยผมว่าเขาทำดีนะชวนคนมาบวชรุ่นนี้ได้ชวนไหมล่ะมีชวนไหมเห็นเมื่อมีเด็กเอาเด็กนักเรียนไปชวนชวนญาติชวนญาติก่อนแล้วก็ชวนคนอื่นรอบข้างเนี่ยโครงการหนึ่งโครงการสองผมก็มั่งมองอยู่นะแต่พระบางกลุ่มก็เออเขาทำอะไรวะทำอะไรวะแต่ผมนี่เข้าใจผมทำงานมาตั้งแต่ภาษาหนึ่งผมจัดครูบาอาจารย์มันจัดบวชเนนทีละร้อยกว่าผมก็ดูเนนนอนกับเนนดูเนนปงผมให้เนนห่มผ้าให้เนนผมพูดไม่เป็นก็เพราะบวชเนนเนี่ยทุกครั้งผมพูดไม่เป็นหรอกอาศัยว่าพาเนนทำวัดสวดมนต์พาเนนเดินจงกรมอะไรต่างกับเนนเนี่ยพอช่วงไม่มีเนนก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็เขาก็ไม่ออกจำศีลก็ได้พายอมจำศีลทำวัดตั้งแต่พรรษาหนึ่งมาถ้าเกิดผมไม่มีงานไม่มีตรงนี้ผมก็ไม่เป็นทำวัดไม่เป็นพูดไม่เป็นต่างๆคือว่าอาจารย์เขาให้โอกาสแล้วก็เอาโอกาสนะผมไม่เป็นนะครับเออทำไปเรื่อยก็เป็นเองแหละเจ้าวาดขว้างกันแล้วก็ต้องใช้ดูว่าเทคนิคชุบภูพักรักจำดูว่าอาจารย์ก็ขึ้นเขาก็หันธรรมยังวัฏสะอย่างอาจารย์ลองเนี่ยดูเทคนิคเลยนะเวลาสวดมนต์ต่อเนื่องแบบเมดเล่เนี่ยไม่ต้องหยุดนานว่าไปเรื่อยๆแต่ต้องอ่านต้องเราต้องอ่านหนังสือเราต้องอ่านก่อนนะเราต้องอ่านด้วยอ่านไม่ต้องอ่านได้เราอ่านทวนไปก่อนตรงไหนไม่หยุดตรงไหนบางทีก็เปิดหาคอกกันไปเจอได้บางทีเราเคยจับหนังสือเล่มนี้ก็เคยจับอยู่ประจำแต่ที่วัดจับเป็นปีละจับ2ปี3ปีหลับตาก็รู้ว่าอยู่หน้าโยมเปิดหนังสือไปหน้านั้นหน้านี้อย่างผมอยู่วัดหน้า19ทำวัดเย็นโอวาทปาติโมกหน้า36เนี่ยผมก็หลับตาผมก็พูดได้แต่เวลาเราไปอีกวัดนึงเขามีอีกเล่มนึงเนี่ยเราก็ต้องมาทวนก่อนคนเราที่เป็นหัวหน้าเขาอะมาทวนแล้วก็ต้อง
เขียนใส่นิ้วใส่กระดาษหน้านั้นหน้านี้แล้วก็บอกโอ้คนที่ฟังเราคนที่ฟังเราอยู่ข้างหลังเพื่อนเซียนไว้เพื่อนเหมือนเป็นพิธีกรโฆษกเหมือนกับพวกโฆษกงานศพอ่ะถ้าเขาไม่เซียนมันเนี่ยมันจะเป็นทำไมนะมันต้องจับลูดจับลูดไปเลยเนี่ยเหมือนละปองอาบัตนะสัพพตาอาปาติโยโรจิมิเหมือนกับท่องไอ้สวดเราขอปฏิวัติเนี่ยยามว่างๆเราก็ท่องเล่นๆไปอยู่ช่วงว่างเนี่ยท่องไปเรื่อยๆท่องเล่นไปท่องเล่นไปมันก็จำไปๆมาก็จำขึ้นสมองนี่เพราะนั่นคือเราไปหาคนมาบวชเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีบวชผมเคยแนะนำระดับหลวงพ่อจังหวัดนะทำไมไม่ทำโครงการบวชพระบวชเนนช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาต่างๆบวชเทศกาลนะเทศกาลเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยบวชฤดูหนาวเนี่ยปิดเทอมแรกเนี่ยออกพรรษาเนี่ยก่อนออกพรรษาเป็นฤดูหนาวมีแต่บวชฤดูร้อนเนาะฤดูหนาวก็บวชได้เลยฤดูร้อนเนี่ยเนนไม่ค่อยได้บวชเยอะเพราะว่าเนนก็เรียนวิเศษเรียนซัมเมอร์ว่ะแต่ฤดูหนาวเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธถ้าเกิดคณะสงฆ์ถ้าจะทำงานเผยแผ่จริงๆเนี่ยดับเทรสมาคมนะคำสั่งมาเลยแล้วคุยกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการว่าขอเด็กมาบวชช่วงฤดูหนาวได้อยู่ประมาณ40วันเฮ้ย15วันไม่ใช่10วัน15วัน20วันเขาปิดประมาณกับ20วันเนี่ยบวชช่วงเนี้ยได้ละแล้วผู้หญิงก็ไปไหนผู้หญิงก็บวชชีพรามทีมงานพระเราก็มาอบรมทุกวันเนี่ยผมอ่อนใจไม่เห็นมีพระในมหาลัยก็ไม่เห็นพระออกไปอบรมสมัยก่อนเนี่ยสนุกสนานผมเห็นการมีมหาลัยมหามกุฏมหาจุฬาต่างๆเขาขึ้นมาก็จะมีพระนิสิตไปเผยแผ่ตามวัดบางทีก็ไปวัดผมบางทีมีอาจารย์ขออนุญาตมาเผยแผ่นะต่างๆตามบายผมมีใจเห็นพระหนุ่มเนรน้อยทำงานทุกวันนี้ไม่มีมันจะตันตายกันหมดแล้วเนี่ยไม่มีเลยไม่มีการแล้วก็เด็กผู้หญิงต่างๆเห็นไหมมันเกิดปัญหาเนี่ยเห็นไหมเด็กกระชูสองนิ้วบ้างสามนิ้วบ้างไปทางไหนก็ไม่รู้จักเด็กเลยเอาไม่เอากลับไม่ได้แล้วไม่สามารถดึงกลับมาได้แล้วเหมือนลูกบางคนน่ะปล่อยให้ลูกเสพยาจนสมองเบลอไปบำบัดที่ไหนหมดเงินมากี่เป็นแสนเป็นล้านก็ไม่กลับคืนมาเหมือนเดิมเพราะสมองเบลอเยื่อสมองไปเสียแล้วอยากรออย่างเดียวรอให้เขาตายแล้วให้เขาเกิดใหม่ไม่ได้เกิดหรือเปล่าเพราะเขาไม่มีความดีในขณะเขาเสพยาเขาก็ด่าพ่อเขาล่อแม่น่ะตีพ่อตีแม่น่ะอย่างลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันอนันตริยกรรมในตำราก็เรียนนะบาป5ประการน่ะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะแล้วเขาจะตกนรกอีกกี่ชั้นแล้วไม่มีเทวทัตอ่ะก่อนจะตายยังสำนึกนะแล้วลูกที่มันฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่โดนตำรวจวิสามันมันสำนึกหรือเปล่าผมผิดไปแล้วผมแล้วไปกราบศพพ่อกราบศพแม่เนี่ยไม่มีแต่ตำรวจเปี้ยงสามัญเนี่ยมันมีโอกาสได้เหมือนไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเหมือนเทวทัตเลยนั่นน่ะเทวทัตจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าถวายคางนี่แหละที่จะแผ่นดินสูบจะจมดินนั่นแหละเหลือคางเนี่ยตรงไอ้คางเนี่ยข้าพเจ้าผิดไปแล้วด้วยขอขมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีอติตังตยานอยู่แล้วเนาะก็ให้อภัยอัปยาปัจฉังสุขังโลเกไม่เบียดเบียนแล้วให้อภัยทำให้เทวทัตยังกลับมาเกิดเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครสุขวิปัสสโกน่ะแต่ลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าบิดาฆ่ามารดาไม่ได้มากลับมาเกิดอีกนานแล้วติดคุกไปแล้วก็ทำความดีก็ปล่อยออกมาปั๊บจะมาบวชพระอย่างเราก็ไม่ได้เลยนะพ่อแม่มันจะฆ่าได้อุปัชฌาย์จะเหลืออะไรอ่ะเจ้าอาวาสจะเหลืออะไรอ่ะ
พูดไม่ถูกหูมันก็ฆ่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนอันตรายเกิดขึ้นมากมายทุกวันนี้ไม่มีและไม่มีใครกระทรวงไหนรับผิดชอบเห็นข่าวก็คุยกันในสังคมว่าแล้วจะทำไงคนเหล่านี้ออกมาเขาก็ไม่รู้กันนักข่าวก็งงผมงงกระทรวงไหนจะรับอ่ะกระทรวงสาธารณสุขไหมไม่เอามีแต่ผู้หญิงกระทรวงสาธารณสุขไหมมีแต่ครูมีแต่ผู้หญิงที่มีที่จะรับบุคคลเหล่านี้ได้คือกระทรวงมหากลาโหมเพราะมีทหารหน่อยมีผู้ชายเอาไปดูแลเอาไปทำงานปลูกต้นไม้ทำอะไรแล้วแต่อย่าบอกว่าเอามาบวชพระนะเอามาบวชพระเนี่ยหลวงพ่อวัดป่าหลักร้อยเคยเจอมาแล้วแหละมันออกจากคุกมาแล้วมาบวชมันก็ไปขี้ข้างกุฏิเจ้าวาดแล้วไอ้รอบสังหารเจ้าวาดแกบอกผมเข็ดผมไม่เอาอีกเลยว่าเราอุตส่าห์ใจดีนะอุตส่าห์รับมาเออเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวเลยเป็นคนดีไหนได้คือเก่ามันสมองมันเสียแล้วถ้าคนในคนผิดอย่างเรื่องอื่นมันก็พอได้อยู่แต่ผิดเรื่องยาเนี่ยมันแก้ยากเพราะฉะนั้นคือในอนาคือเราเนี่ยเป็นฐานะเป็นพระเนี่ยก็พยายามทำแล้วพระคุณเจ้ามีพรรษาเลอะพรรษาเราเริ่มไม่สึกมันเริ่มพรรษาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยใครที่มีความสามารถหรือใครที่ชวนคนมาบวชได้เนี่ยผมว่ามันเป็นบุญนะอย่างหลายๆวัดอย่างครูบาอาจารย์ผมก็ชื่นใจอย่างเพิ่นพาแม้แต่พาเดินทุรงพาต่างพาลูกหลานมาบวชเนี่ยมันเป็นบุญนะดึงศาสนิกเข้าสู่ศาสนาเนี่ยถือว่าท่านองค์นั้นผมให้คะแนนเลยแหละบางองค์เนี่ยบวชมา10ปี15ปีถึง20ปีไม่เคยดึงใครมาบวชและไม่เคยบวชชีพราหมณ์แม้แต่บวชชีพราหมณ์ศีล8น่ะอย่างคนที่ยังกราบไม่เป็นยังไม่ออกผู้หญิงเด็กบางคนผู้หญิงกราบไม่เป็นพูดกับพระไม่เป็นเนี่ยเรามาฝึกให้เขาพูดเจ้าข้านมัสการพระคุณเจ้าเนี่ยแค่นี้เราก็ฝึกได้แล้วนะฝึกได้แล้วเด็กเขาพูดเป็นกราบพระเป็นจางวลิตเป็นอารัตนาศีลเป็นอารัตนาธรรมเป็นอย่างน้อยเนี่ยเขาจะโตขึ้นเขาจะชั่วเขาก็ชั่วไม่นานหรอกมันเคยได้ยินหูเรียกว่าอาจารย์สอนเราบอกอย่าทำบาปทำแต่ความดีมันก็ดึงกลับมาได้อยู่บุคคลเหล่านี้ถ้าคนที่เราไม่เคยผ่านมือผ่านอย่างชุมชนใดหมู่บ้านใดเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าวาดไม่ได้แนะนำห้ามสอนเขาเนี่ยไม่ได้สอนเขาเลยเนี่ยเขาห้ามจะมาฆ่าเราเองเวลาเราบอกอะไรเนี่ยมองหน้าเขียวปัดปัดไม่ใช่พ่อกูนี่วะสมัยก่อนเคยมีเคยเป็นแต่ผมมาอยู่เนี่ยผมใช้ระยะเวลา20กว่าปีเด็กทุกวันเนี่ยที่เกิดใหม่คนรุ่นนั้นนาทีผมมาอยู่วันน้อยนานเนี่ยอาจจะหัวแข็งหัวดื้อทิฏฐิมานะสูงกี่เปอร์เซ็นต์น่ะสูง 99% แต่เราก็จะไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยผมบอกอีกไม่กี่ปีเขาก็ตายผมใช้แบบนิวใหม่นิวเจเนเรชั่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถให้เราได้ไปสอนในโรงเรียนน่ะบางทีเราก็ไปสอนโรงเรียนเด็กก็เอาเด็กเข้ามาได้สอนได้จับหัวเขาบ้างได้หยอกเขาบ้างในต่างพอก็โตขึ้นเนี่ยเขาก็รู้จักเราเขาก็เคารพเราเคารพเราสอนเราบอกซ้ายมันก็ไปซ้ายบอกขวาก็ไปขวาถ้าเกิดเราไม่บอกไม่ได้สอนเขาเนี่ยเขาก็ไม่ฟังก็มองเราเขียวปื๊ดเนี่ยพ่อแม่ก็ยังบอกไม่ได้แล้วเราจะเป็นบอกเขาได้เพราะนั่นคือเราต้องทำทุกวิธีการถ้าเกิดเป็นในแนวเรื่องการเผยแผ่นะการเผยแผ่ศาสนาถ้าไปทำอย่างผมว่าเนี่ยหมด5ปี10ปี15ปีถึง20ปี20ปีผมน่าจะมรณภาพไปแล้วล่ะถ้าเห็นก็ถ้าอายุ90อาจจะเห็นโอ้
ไม่มีวัดไม่มีพระแล้วล่ะเพราะนั้นคือมันเสื่อมไปคือคนเราเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นคือพระพุทธเจ้าก็เลยว่าไม่ได้ห้ามคนที่มาบวชคนที่ว่าในคนที่จะมาบวชในศาสนานี้มีเยอะไหมก็ว่าสมัยเขาจึงแบบใครจะมาบวชต้องขอญาติพ่อแม่ก่อน ถึงจะบวชให้ถ้าไม่ขอญาติพ่อแม่เขาไม่บวชให้อย่างคนต่างชาติมาเนี่ยบางทีอยากมาบวชแต่พ่อแม่ไม่ได้มามันก็อาจจะผิดวินัยผิดจารีตแล้วนั่นคือพ่อแม่อนุญาตให้บวชแล้วก็จึงบวชได้แล้วสมัยก่อนคนมีสายอยากบวชเสด็จพ่อก็ดีบอกว่าเอ้าต่อไอ้คนมาบวชหมดแล้วใครจะอยู่ของบ้านของเมืองสมัยพีกๆที่พระพุทธเจ้าเป็นมีลูกหลานมาบวชเยอะๆเนี่ยแต่ก็บวชไม่เยอะหรอกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าใครที่จะมาอยู่ในศาสนานี้ก็เปรียบเสมือนเขาโคใครที่อยู่กับโลกกับสังคมก็เหมือนขนโคขนโคเนี่ยมันเยอะนะขนเนี่ยมันเยอะกว่าเขาโคตัวนึงมีเขากี่เขายอมฮะยอมฮะมี2เขาแต่ขนล่ะนับบ่ร่อนนับบ่ทั่วเนี่ยคนอยู่กับโลกมันอยู่กับเหมือนคนอยู่กับเขามีมีเหมือนขนน่ะแต่คนที่มาอยู่ศาสนานี่ก็คือเหมือนเขาโคไม่เยอะเพราะศาสนานี้มันจะยากในการประพฤติปฏิบัติแต่มันดีไม่ดีอยู่ถ้าใครทำได้มันก็ดีเพราะนั้นก็ฝากไว้ให้คณะพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ยทำหน้าที่หน้านอกบอกความงามช่างมันเถอะด้านในบอกความดีเนี่ยสะอาดสว่างสงบในการมาพุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสะอาดสงบได้สุทธิอาสุทธิปัจจตังเนี่ยบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันขึ้นอยู่กับจิตใจเราเพราะนั้นเราก็ตั้งมั่นแล้วก็ทำหน้าที่เราออกไปเนี่ยออกไปก็หรือว่าอยู่ไปอยู่เป็นพระก็ดีเป็นฆราวาสก็ดีเนี่ยมันก็ทำช่วยกันประคองพุทธศาสนาก็ดีบ้านเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ศีล5เดียวก็ไม่ฆ่ากันตายหรอกทำไมต้องฆ่ากันตายเยอะแยะมากมายเพราะว่าไม่มีศีลปานาไม่มีปานาก็ฆ่ากันไม่มีอาทินาก็รักของกันและกันไม่มีกาเมก็ผิดลูกผิดเมียผิดผัวต่างๆคนอื่นเขาฆ่ากันตายอีกแล้วก็ด่ากันว่าร้ายกันก็ฆ่ากันตายอีกสุดท้ายก็ดื่มสุราเนี่ยดื่มสุราก็ตายอีกอุบัติเหตุเพศภัยอารมณ์ร้อนชักปืนเอามายิงกันตายต่างๆนานาเกิดขึ้นเพราะบ้านเมืองขาดศีลขาดธรรมเพราะนั้นคือเราก็ต้องพยายามตึงกำลังไว้สอนพยายามแต่ทำได้อยู่ของผมอยู่ในดงไงดงคนพูดยากเว้ายากแต่ทำได้อยู่แต่ใช้เวลาหน่อยหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนสายน้ำย่อมเปลี่ยนใจปลาการเวลาย่อมเปลี่ยนใจคนอาศัยการเวลาเราก็ต้องใจเย็นคือใจเย็นคือใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการฝึกเราต้องฝึกด้วยนะการอยู่ปริวาสเนี่ยผมอยู่ปริวาสอยู่ได้เพราะปริวาสเนี่ยถ้าไม่อยู่ปริวาสผมได้สึกไปแล้วสึกตั้งแต่พรรษา3แล้วล่ะผมมาอยู่ปริวาสผมเตรียมไว้หมดนะผมกับว่าอยู่ปริวาสเสร็จแล้วผมกลับไปสึกไงในขณะไปอยู่ปริวาสก็เจอครูบาอาจารย์ชักชวนไปเที่ยววัดผมไหมไปเที่ยววัดผมไหมต่างชวนไปอีสานผมไม่ได้ไปอีสานชวนไปอีสานไป 10 วันน่ะชวนผมทุกวันผมปฏิเสธทุกวันเหมือนกันแต่เมื่อใกล้จะออกปริวาสเหลืออีก3วันหรือ4วันน่ะผมไม่เผลอรับปากอะไรหรอกถ้าผมเป็นคนมีสัจจะด้วย
เออไปก็ไปครับเดี๋ยวผมจะเสร็จนี่ผมจะมีธุระผมก็จะไปเยี่ยมจะกลับมาว่าจะสึกเลยไม่ได้สึกกางเกงเกิงยกให้คนอื่นหมดอ่ะไปอีสานไปแล้วก็อยู่ปริวาสเงี้ยไปแบบลำบากมากเลยนะไม่ใช่ลำบากกินก็กินยากอาหารก็แปลกๆอีสานตรงนั้นอ่ะในพาข้าวมีฮอดอะไรแมงกีนูนแมงอะไรอ่ะแมงตักแด้อะไรกิงลุงกิงหลีดมีมดเขียดเขิดอึ่งอ่างย่างแล้วผมไม่กินอึ่งอ่างอยู่แล้วผมชื่ออึ่งนะชื่อเล่นผมไม่กินสัตว์ประเภทนี้อยู่แล้วตระกูลเนี่ยงูเงือก็ไม่กินโอ้มันไม่มีแนวกินเลยวะไม่มีแนวกินเลยลำบากมากเลยอยู่จังหวัดตราดผมอยู่จังหวัดตราดผมกินอาหารทะเลกุ้งตัวใหญ่ๆปูตัวใหญ่ๆปลาดีๆปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้อแก่ปลาเค็มต่างๆมีหมดเงาะทุเรียนมังคุดมาอยู่อีสานโอ้ยอดอยากปากแห้งผมชอบนะเออมันดีนี่ว่ะท้าทายดีผมเลยหลวงพ่อเขากินเจเนี่ยหลวงพ่อจะว่าเขากินสมมังสวิรัติกินเจผมเลยได้อุดมการณ์มาอยู่ปริวาสเสร็จแล้วก็เดินทุดงผมเลยไปกินเจกลับไปเนี่ยกินกลับไปวัดไปกินเจเจ้าวาดขินเจ้าวาดมองตาเขียววัดรับไม่ได้วัดเราไม่ใช่วัดปฏิบัติวัดเราวัดพัฒนาผมเริ่มจะอยู่ยากนะแต่ผมไม่ปะทะไม่ต่างๆผมกำลังแบบอารมณ์ในอินธรรมะอยู่พวกก่อนใครพูดถูกผิดผมไม่ได้ผมพี้ยอะไรล่ะแม้แต่หลานแม้แต่พี่น้องต่างๆเป็นนักเลงด้วยอยู่กับครบนักเลงแต่ว่าปฏิบัติธรรมมันเย็นลงครับมันเย็นผมไม่ปะทะผมว่าเออทับที่อยู่ได้ครับใจก็อยู่ยากผมก็เลยขอญาติโยมออกมาอยู่อีวัดหนึ่งวัดป่ากุฏิห่างกันอยู่ป่าป่าบิณฑบาต7 กิโลมันลำบากดีเสร็จแล้วก็เลยมาอยู่ที่นั่นโยมก็ไม่อยากให้มาหรอกเพราะว่าวัดที่ผมอยู่วัดแรกคือสร้างกับมืออะไรกับมือผมคนที่นั่นด้วยคนบ้านนั้นด้วยแต่ผมต้องสละให้เจ้าวาดเขาอยู่แต่เราชอบบิดฉันข้าวในบาทเนี่ยอยู่วัดมันกินข้าวฉันข้าวในพาเนาะเพราะมันไม่เคยเป็นไม่เคยทำฉันข้าวในบาทต่างๆมันดูดีนะแล้วก็ฉันพอประมาณฉันข้าวคาบเดียวอยู่วัดรู้สึกมันเฟ้อเกินไปแล้วก็เลยมาอยู่ก็เลยได้พออยู่กลับไปก็ลืมสึกเลยตอนเนี้ยลืมเลยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆยกนะครับหมดผมชอบเสื้อกีฬานะแกนสปอร์ตอะไรซื้อไว้หมดเลยมาเดินทุดงมาอีสานมาอยู่อีสานครูบาอาจารย์พาเดินทุดงต่างๆได้ประสบการณ์ได้อะไรต่างๆเนี่ยภาษิตคนจีนว่าอ่านหนังสือพันเล่มยังไม่เท่าเดินทางพันลี้มันท้าทายดีชีวิตเราจะท้าทายแล้วมันได้บารมีความอดทนบารมี10 ทัศน์เกือบในทุกทัศน์น่ะทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะไอ้ฐานเมตตาเบกขาทัสสะบารมีได้อย่างละหน่อยเกือบครบเลยอ่ะแล้วทำให้แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีต่างๆเราเห็นก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคใต้ก็ดีภาคตะวันออกเราอยู่แล้วภาคกลางเราอยู่แล้วเหนืออีสานเป็นภาคที่อ่อนน้อมเป็นบางบ้านนะแต่บ้านไหนที่มีครูบาอาจารย์แนะนำห้องสอนเนี่ยก็จะอ่อนน้อมดีอย่างแถวกาฬสินธุ์อะไรต่างผมไปเนี่ยเดินน่ะซึ่งว่าเขาเดินจะไปวัดเราเดินไปเนี่ยเดินไปอยู่ตามหลังกันเนี่ยแล้วก็ เขาเนี่ยแบบโอ้เขาจะนั่งลงนะพนมมือให้เราผ่านไปก่อนแต่แถวเมืองเลยนะเดินสวนชนปั้งนะไทยเลยเนี่ยไทยเลยถือว่าแข็งมากนะคืออะไรผมมาดัดจากการใส่ผ้าถุงให้โยมใส่ผ้าถุง
เสื้อขาวผ้าถุงลายต่างๆเนี่ยผมมาจัดระบบหมดแต่ก่อนมาใส่กางเกงวอร์มมาปันหม่ำมี่น่ะปันอะไรหม่ำชุมแพคนต้นเอ็นเต้นเดินคนแก่คนเฒ่าน่ะเดินใส่กางเกงวอร์มเมื่อคืนเท่าไหร่จะยอมได้ต้องใส่ผ้าถุงอย่างเดียวยอมกระโปรงสั้นก็ไม่ให้ใส่มาเสื้อแขนคอกว้างๆก็ไม่ใส่มาหรือต้องมาวัดต้องพูดแบบตกนรกนั่นน่ะตายไปก็ทำนั่งวันนั่งยังต่างผมขู่ไว้หมดเลยหรือทุกคนต้องเข้ามาวัดต้องใส่แม้แต่เด็กเข้าวัดอ่ะยอมไปซื้อวัตถุให้เด็กใส่แล้วไปตัดร้านนั้นนี่แนะนำตัดเลยนะเอาแบบเกาะเอามันดูหนึ่งคือศีลมันเป็นศิลปะเด็กน้อยน่ะศิลปะแล้วก็พนมมือกราบเป็นน่ะคุยกับเรากับเจ้าข้าเจ้าข้าผู้ชายกับครับผมเนี่ยมันต้องฝึกอย่างนั้นฝึกพยายามฝึกถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันก็มือเท้าเสียเอวแล้วใครเลยนะไอ้แนนยิบได้หน่อยนะผมไปโอ้รับไม่ได้ไปโยมเนี่ยนั่งคุยกันก่อนอย่าไปใช้วาจาอย่างนั้นเราเป็นคฬาวาสเราต้องนั่งคุยกับพระเหมือนจะเนนเราต้องพนมมือนั่งลงเหมือนจะลูกเนนเราก็ต้องพนมมือไม่ใช่ว่าเราจะมาเท้าเอวชี้เอานั่นชี้เอานี่ต่างๆเจ้าของเนี่ยตกลงหัวหมกขี้นะไม่รู้จักภาษาไม่รู้จักอะไรต่างไม่มีใครสั่งสอนไม่มีพ่อแม่ไม่สั่งสอนได้ไงโว้ยวางเครียดเลยไปเปิดตำราดูหนังสือเล่มไหนไปเปิดดูเลยผมจะมีวิชาการไม่ใช่ว่าแบบว่าโยมแบบไม่ใช่แบบมีวิชาในพระไตรปิฎกไปเปิดดูไปหนึ่งตู้มีในตำราเรียนไปพลิกดูเลยมารยาทต่างคือพูดในโยมเถียงไม่ได้น่ะถ้าพูดเรายอมเถียงได้อย่าไปพูดยอมเถียงไม่ได้เพราะนั่นคือเราเป็นยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงชี้ผมจะเน้นเด็กอย่างเดียวตัวอย่างที่มีตัวอย่างที่ดีมีข้าวคำสอนต้องมาดัดกันต้องมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นการทำงานเป็นการวิจัยงานเปลี่ยนแปลงในการเหมือนกับช่วงโควิดผมก็เปลี่ยนแปลงในการไปสวดที่บ้านผมไม่ฉันบ้านโยมที่โยมถ้ามันไกลของอาจจะฉันอยู่ถ้าใกล้ผมรับบาตรเสร็จเอาข้าวตักบาตรผมก็กลับไปฉันที่วัดที่บ้านแคบๆเนี่ยนิมนต์ฉันข้าวแล้วมีเผาศพเสร็จนิมนต์ฉันข้าวโยมบ้านแคบๆบ้านหาบ้านกว้าง4เมตร5เมตรเนี่ยพระนั่ง5 6รูป7รูปแล้วโยมก็นั่งเนี่ยมันแคบอากาศหายใจก็ไม่มีให้เราฉันไม่ใช่ว่าไอ้คือไม่ใช่ว่าดูหมิ่นดูถูกหรอกในยุคสถานการณ์แบบนี้แม้แต่งานศพต่างๆผมก็ให้จัดระบบอาหารยังไงใส่ถุงใส่ต่างๆแม้แต่มาเผาศพที่ว่าผมก็ต้องให้เดิน1มาวางที่นี่ไม่ต้องขึ้นเมนหรอกเอาศพไว้ที่เมรุแล้วมาทำกิจกรรมที่ศาลาเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยกลับบ้านจะไปยืนออกันปกติก็จะมีแบบบางทีต้องเปลี่ยนเลยนะพลิกสถานการณ์เปลี่ยนจากหน้าไปไว้หลังไว้หน้าอย่างงานศพทั่วไปเห็นไหมก็จะอย่างโยมแถวเนี้ยผู้เรือนเนี่ยท่านประธานจะทอดผ้าทีหลังสุดใช่ไหมแต่ผมเนี่ยประธานทอดก่อนกราบพระพอสวดเสร็จอะไรสวดเสร็จชักอนิจจาแม้แต่อนิจจาเนี่ยบางที่ยังทำกันอยู่แบบผิดพอพระดึงสายสินไปพระไม่ชักเด้ทำไมไม่ชักอนิจจานู่นรอให้โยมเอาปัจจัยมาวางเอาอะไรสังฆทานมาวางแล้วค่อยชักโอ้พระก็หารู้ไหมในนั้นมันมีตังมีเงินมีแบงค์50แบงค์100แบงค์20ที่มีรูปในหลวงรัชกาลที่10อ่ะอยู่ไปชักเนี่ยถือว่าหมิ่นพระบรมในชานุภาพนะแต่ที่เราเห็นกันในทีวีมันไม่ใช่ตังนะครับมันเป็นนะอย่างธรรมกายก็จะมีแบบเป็นดาฟเป็นเช็คอ่ะผมก็เคยไปมาครั้งหนึ่งได้มา 3-4,000 แล้วก็ไปแลกธนาคารน่ะหรือว่าเป็นใบภาวนา
เขาเขียนไว้ว่ามูลค่าในนั่นกี่บาทไม่ใช่เงินนะครับแล้วไปขึ้นอนุกองอำนวยการนู่นหรือว่าถ้าทันสมัยหน่อยก็คือเป็นดาฟเป็นเช็คอย่างงานในหลวงงานในต่างที่เห็นเจ้าไปถวายนะในนั้นไม่มีตังค์นะครับไม่ใช่มันมีตังค์ชาวบ้านไม่รู้อะไรก็เอาตังค์ใส่แล้วไปให้พระชักอนิจจาพระก็โง่ซักไปนั่นแหละผมไม่ชักครบผมก็คือว่าได้ครูบาอาจารย์ดีคือว่าอยู่ภาค13เขาจะเน้นว่าท่านอย่าทำนะถ้าเกิดท่านทำเนี่ยผมจับสื่อนะเจ้าวาดวัดไหนทำเนี่ยผมปลดเลยนะเหมือนกันข้าราชการเขาก็ไม่ทำเขาก็ถ้าถวายก็คือเขาจะมีดอกไม้ก็ว่าถวายชัยธรรมแถวบ้านเราเนี่ยขอเชิญภาพถวายซองเนี่ยพูดแล้วพระดีขึ้นไหมให้ยอมกู้ไก่พูดแล้วพระหมองนะไอ้พวกที่มันแอนตี้อยู่แล้วมันก็เอ้ยพระจับตังพระรับเงินพระอะไรประมาณนั้นแหละยายคันอยู่ในทีวีในอยู่ในเฟซบุ๊กกันแหละคือยอมก็ต้องพูดในถูกนะโฆษกวิทยกรอ่ะต่อไปขอเชิญเจ้าภาพถวายชยธรรมไม่ต้องมีว่าปัจจัยนะโยมพ่อใหญ่ห้ามพูดข้ามคำปัจจัยถวายชยธรรมมันเป็นถูกต้องในศาสนาพิธีเล่ม1เล่ม2อยู่แล้วมันไม่มีในนั้นหรอกในนั้นในศาสนาพิธีไม่มีแต่เราเอามาพูดกันเองแม้แต่ทอดผ้ามหาบังสกุลก็ไม่มีเลยมีแต่ผ้าไตทอดผ้าไตเฉยผ้าไตจีวรไตคือ3น่ะแต่เรามาพูดเองไม่เขียนเองบางอย่างพระไม่ได้พูดบางอย่างในตำราไม่ได้พูดแต่เรามาพูดเอาเองไงมันก็เลยทำให้มันเด็กสมัยใหม่ก็เลยไม่รู้จะเป็นยังไงทำยังไงนั่นคือพระเราต้องเรียนรู้แล้วก็ไปบอกโยมอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามพูดห้ามถวายคำว่าถวายปัจจัยถวายซองของผมนี่ห้ามเลยนะแต่ใครพูดย่อมย่อก่อนเบรกวิธีกรเปลี่ยนคำพูดใหม่ใช้คำว่าถวายชัยธรรมชัยธรรมมันจะมีอะไรธูปเทียนอะไรต่างๆว่าไปอย่าห้ามทำคำว่าถวายซองพูดแล้วพระหมองอ่ะไม่พระไม่ดีขึ้นอ่ะคนที่มีศรัทธาศาสนาพุทธอยู่แล้วคนเพราะประเทศไทยมีหลายศาสนาเขาก็โจมตีเราก็คือเราก็ใช้คำพูดไม่ถูกก็คือเราบางสิ่งบางอย่างเราต้องมาเรียนรู้กันแล้วมาแนะนำกันเปลี่ยนขอเชิญท่านอ่านประวัติผู้ว่าไอ้พอกราบพระพอถวายชัยธรรมเสร็จแล้วก็ตรวจน้ำรับพรยะถาสัพพีแล้วก็กราบพิธีสงฆ์เสร็จแล้ว 90% ต่อไปพิธีโยมก็จะมอบเงินมอบอะไรก็มอบกันไปเสร็จแล้วโยมก็ต้องเสร็จแล้วก็อ่านประวัติผู้วายชนนั่งสมาธิและยืนสมาธิแล้วแต่1นาทีเสร็จแล้วก็เชิญท่านประธานมาทอดเสร็จแล้วกลับเลยนั่นคือบ้านไว้นานเนี่ยเอาคุยได้3ปีไม่มีโควิดไว้นานบุกสลายทำยังไงพวกสาธารณสุขยังงงอ่ะนี่มาดูตัวจริงนี่ new normal ของจริงโยมพอดีพ่อหมอตุ๋งเนี่ยสาธารณสุขไอ้สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยท่านที่ปรึกษาหรือเป็นรองเนี่ยงานศพพ่อตาจัดออกไม้หมด 30,000 ไม่มีใครไปเมนซ้ำผมไม่ให้ไปผมไม่ทอดศีลศาลาเหลือแต่ญาติกับพระไปญาติสนิทกับพระองค์หนึ่งไปเผาพากันไปเผาแต่แขกกลับบ้านหมดแล้วทอดผ้าบางสกุลบางดอกไม้จันทร์บางอย่างมันต้องเปลี่ยนตามยุคตามสมัยต้องกล้าเปลี่ยนไม่ใช่ว่าไปแย่งกันขึ้นเมนเงี้ยมันก็ติดโควิดคัตเตอร์งานศพมาเพราะยังงงกันมันติดตรงไหนงานศพเหมือนคัตเตอร์งานปริวาสที่อะไรดึงบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬผมว่ามันติดไปได้ยังไงผมว่าท่านมั่วกันหรือเปล่านะคืออย่าไปคือปริวาสอย่าไปมั่วเราอยู่เนี่ย
ปฏิสรีระวิหารนะเต้นใครเต้นมันใช่ป่ะบาทกับบาทใครบาทท่านเวลาเราตักอาหารเราก็จะไปแย่งกันไปย่างคือเอาไปก่อนผมเนี่ยเวลาอยู่ปฏิบัติผมจะตักองค์สุดท้ายตักก่อนเน้นหน่อยนึงใครอยากรีบกับไปเลยครับไปเลยครับผมเอาทีหลังเหลือน้ำกับสดน้ำเอาเหลือไม่นั่นคือยินดีในเสนาสนะอันสุดท้ายอยู่แล้วไม่ต้องยากไม่ต้องแย่งไอ้ที่มันนั่นกันคือบางทีไปเล่นบางทีเขาไปเล่นเหรียญเปลี่ยนพระกันหน้าไปนั่นน่ะไปนั่นกันน่ะผมงานปริยัติผมไม่มีเรื่องหนึ่งแลกเหรียญเปลี่ยนพระสักยันต์ดูหมออัดพระไม่มีเน้นในการฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิต่างๆนั่งก็นั่งห่างๆกันคนละเมตร50อย่างกี้อย่างที่อย่างเงี้ยอย่างที่กว้างๆอย่างว่าพระศรีเนี่ยห่างคนละ2เมตรกันยังได้เลย2เมตรอย่างกุเต็นท์ห่างคนละ10เมตร20เมตรก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกไอ้ที่มีปัญหาคือ1เราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่แยกแยะไม่ผ่านประสบการณ์เพราะนั่นคือผมเห็นหลายป่ามั่วตั้งแต่ไปขอในโบสถ์บางทีสถานการณ์แบบนี้แล้วก็สวดเดียวขอเดียวก็ได้เป็นบ่มันได้ทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีสถานการณ์อะไรก็สวด3สวดอะไรเรียกว่าขอหมู่สวด3จะลงจะอย่างเดียวเหมือนบทนาคอ่ะเห็นไหมขอปริวาสเนี่ย3ก็ได้ถ้าพระเยอะๆเนี่ยขอทีละ3ละเอสวดขอหมู่ไปสวดออกทีละ3ไว้ไวๆเลยแถวสิริงก็ทำมันน่ะถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยเราก็พระนั่งหัตถบาทอ่ะเหมือนผมลงปฏิโมกข์การลงปฏิโมกข์มันต้องนั่งห่างกันคนละหัตถบาทคือ1ศอกใช่ป่ะ1ศอกเนี่ย1ศอกหัวเข่าห่างกัน1ศอกแต่สถานการณ์อย่างเงี้ยเอ้าพระวินัยเนี่ยพุทธเจ้าคงทรงอนุญาตหรอกวะมีโรคมีภัยเนี่ยบางทีงูเข้ามาผีเข้าไฟไหม้ยังหยุดสวดปฏิโมกข์ได้สถานการณ์นี้ผมก็ได้พระนั่งห่างคนละเมตร2เมตรเนี่ยโบสถ์มันกว้างพระน้อยอ่ะองค์ปั่นอยู่ตรงนี้องค์นั่งไม่จำเป็นว่านั่งจ่อกันเนี่ยมันก็ทำได้อยู่วินัยมันเรางานปฏิบัติเราสามารถที่จะอาจารย์กรรมเนี่ยเป็นใหญ่ทุกอย่างอยู่ที่อาจารย์กรรมควบคุมกรรมเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องไปเข้าบวชก็ได้บางครั้งไม่มีบวชอย่างงานอย่างบวชอย่างวัดเนี่ยถ้าเป็นผมอย่างวัดพระครูศรีเนี่ยไม่ต้องไปเข้าบวชอาจารย์มหาชูเชิดผมก็สลาแล้วก้อนหินมาวางสวดนั่นก็ทำนิมิตได้ไหมสวดปริวาสเอามันกลางแก้งมันได้หมดแหละแต่เมื่อเราต้องทำงี้ต้องสเต็ปงี้โอ้โหบวชหลังทีนึงพระเข้าไปอัดกันเท่าไหร่อ่ะ30เงี้ยนั่งหายใจลดต้นคอกันนะไปขอปริวาสอ่ะอันนี้เรียบร้อยครับองค์นี้เป็นโควิดองค์เดียวติดกันหมดติดห้องอาจารย์กรรมและเวลาตักอาหารโอ้โหแบบนั่งเบียดเสียดกันมันมีวิธีหลายๆอย่างวิธีพุทธเจ้าสมัยก่อนเอามาใช้โลดอาหารนะเป็นถุงอ่ะถุงละอิ่มหนึ่งเห็นไหมพระ500รูปทำไมเขาถวายได้สมัยก่อนไปพุทธเจ้า500รูปอ่ะถวายข้าวจีข้าวจี่เนี่ยมีอะไรบ้างในข้าวจี่อ่ะมีน้ำตาลมีแบบคาวหวานข้าวจี่กำปั้นนึงอ่ะอิ่มนึงสมัยก่อนบุญข้าวจี่ถวายบาทนึงเอาเรือบาทมาตั้งไว้ก็ลงก็เอาอาหารใส่พอฉันมันมีวิธีหลายๆอย่างที่เราจะนั่นได้แต่บางทีเราไปทำไม่ถูกมันก็เลยเป็นคัตเตอร์ได้งานศพงานอะไรต่างมันสามารถทำได้เราฟังสาธารณสุขเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็เรามาตีความโอ้กินร้อนช้อนกลางล้างมือเว้นระยะห่างกันมันมีแค่ไอละอองห่างกันไม่เกิน2เมตรหรือเมตรกว่ามันก็ระเหยไปหมดละการ
อยู่ร่วมกันการใช้อะไรต่างพระพุทธเจ้าสอนมาหมดฉันข้าวในบาตรช้อนใครช้อนท่านบาตรใครบาตรท่านทุกอย่างของมันดีที่สุดอะชาวบ้านครับแต่ผมว่าที่ว่าสงสารอินเดียน่ะทำไม่ได้เพราะอินเดียไม่มีช้อนมันหยิบเอามีถั่วอยู่กะละมังเดียวมีลูกพ่อแม่ลูกประมาณ8คนมันหยุมกินเนี่ยมีร้อยก็ติดร้อยมีแสนก็ติดแสนอินเดียแต่ประเทศไทยมันมีโอ้ทั้งซ้อนซ่อมซ้อนกลางมีหมดทุกอย่างเพราะนั้นก็ฝากไว้การที่เราจะเป็นพระคุณเจ้าที่จะเผยแผ่พระศาสนาการเผยแผ่ไม่จำเป็นว่าต้องเทศขึ้นธรรมาสน์ทำได้หลายรูปแบบครับผม การที่จะชักชวนคนมาบวชพระบวชไหมผมจะเป็นเจ้าภาพให้ยอมไปบวชชีพราหมณ์ไหมเขามีงานปฏิบัติธรรมอาตมาจะไปส่งเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าต้องเทศเป็นหรอกผมจัดงานเนี่ยผมคือถือว่าเป็นออร์แกไนซ์เป็นผู้จัดงานแต่ผมนิมนต์พระมาเทศบางทีละ16รูป10รูปเนี่ยแล้วก็เชิญคนมาฟังเนี่ยนี่ก็การเผยแผ่บางทีเราก็อาจจะชอบองค์ไหนองค์ไหนถูกใจอย่างอาจารย์พระครูศรีว่าหลวงพ่อกิติพุทโธเนี่ยพูดนิ่มๆพูดอภิธรรมฟังง่ายฟังลื่นหูสบายใจมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็เอามาใช้เอามานั่นเวลาฟังเทศฟังธรรมเทคนิคแบบอย่างต่างๆบางทีไปดูวัดนี่เขาประสบความสำเร็จแบบไหน ก็ต้องดูประวัติเนี่ยโอ้วัดนี้อาจารย์มาเทศบางทีมาเทศผมก็ตามไปดูที่วัดเนี่ยผมศรัทธาศรัทธาคำพูดของท่านนะผมก็ไปเราอยู่ไปล่าปริวาสไปอยู่ผู้บันเทศดีเนี่ยโอ้เทศดีแต่ไปดูวัดเพื่อนโอ้เพื่อนไปเฮ็ดยังวัดลกแต่เวลาคำพูดเพื่อนทำไมดีจ้ะวัดลกศาลากับกุฏิอะไรต่างโอ้ไม่ไปตาอยู่โอ้เราก็จินตนาการไปนะว่าโอ้ท่านต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆผมตามไปถึงวัดนะผมจะไปนิมนต์นะที่ผมกล่าวว่านิมนต์ประเทศผมไม่นิมนต์เลยไม่คำพูดท่านดีแต่การกระทำไม่ดีที่วัดไม่วัดไม่น่าอยู่แต่เราบางองค์เนี่ยคำพูดไม่ค่อยดีแล้วแต่วัดเพิ่นน่าอยู่สะอาดสะอาดปลูกต้นไม้นู่นนี่ต่างๆโอ้ยน่าร่มรื่นรูปนี้สถานเนี่ยเพิ่นคือเอาใจทำเอาใจใส่ทำห้องน้ำสะอาดนู่นนี่นั่นเราเห็นแล้วศรัทธาปฏิปทาในการกระทำยิ่งไม่ศรัทธานิดนึงไปเห็นแล้วยิ่งศรัทธาเยอะกว่าเดิมนี่มนต์มาเทศนี่มนต์มาบรรยายผมก็เลยแนะนำโยมอยากรู้กับไปดูเพื่อนวัดเพื่อนคือไปดูไปเห็นแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างกับเราได้ในการกระทำจัดวัดจัดวาจัดร้านทำจัดอะไรต่างๆเนี่ยคือเราต้องไปดูงานภาคราชการนะครับไปดูงานเห็นไหมพวกตั้งแต่ครูอนุบาลตั้งแต่ข้าราชการตั้งแต่อบต.เทศบาลต่างๆไปดูงานบางทีไม่ได้ดูงานไปเที่ยวเฉยๆหรอกไปดูมาแล้วก็ทำไม่ได้อย่างไปดูงานจังหวัดตราดไปดูอะไรน้ำทะเลเราอยู่เมืองเลยไปทำได้ป่ะทำไม่ได้แค่ไปดูเฉยๆทำไม่ได้เพราะนั้นคืออย่างเราเนี่ยไปอยู่ปริวาสหรือไปปฏิบัติธรรมไปดูงานวัดนั้นด้วยบางสิ่งบางอย่างเราเอากลับมาทำได้ไอ้ครับทำได้ผมก็คือไปตะเวนทุกที่หยิบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็มาจัดทำอยู่ที่วัดเจ้าของระบบต่างๆแต่บางอย่างเราก็ต้องอาศัยบารมีนะพระคุณเจ้าบารมีเราเนี่ยบารมีเราต้องที่ไหนตรงไหนผมมีปัญหาเนี่ยบางทีพระเนี่ยมีปัญหาอย่างลูกศิษย์ผมมีปัญหาองค์หนึ่งคือไม่สามารถจัดการโยมได้เพราะหนึ่งก็คือขี้เกียจไม่ขยันทำวัดไม่สวดมนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีบารมีที่จะไปยิ่งเราพรรษาน้อยเนี่ยไปอยู่ในดงคนพาลเนี่ย
ไม่มีอะไรที่จะไปสู้เขาได้เลยแล้วยิ่งเราขี้เกียจทำวัดเช้าวัดเย็นอ่ะไม่ได้เลยบารมีไม่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวัดเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ชอบอีกต่างหากเพราะนั่นคือวัดไหนที่มีโยมเนี่ยที่ว่าโอ้แต่โยมนี่บอกยากสอนยากขอให้พระคุณเจ้าเนี่ยในวิธีเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยผมทำมาแล้วให้เราขยันเป็นเจ้าวัดใหม่ๆเนี่ย5 ปี 10 ปีเนี่ยทำวัดเช้าวัดเย็นวัดเช้าเย็นอย่าให้ขาดแล้วก็จัดวัดให้สะอาดโยมจะกลัวเรามากเลยนะเกรงและกลัวพูดไม่ต้องมากพูดน้อยๆแล้วทำเลยนะแล้วก็ทำวัดเสียงทำวัดเสียงสวดมนต์ออกไปจากรั้ววัดเนี่ยคนศรัทธาช่วงวันแรกๆช่วงปีแรกอาจจะบ่นพอปีที่2เริ่มจะเข้าหูเข้าตาละโยมเริ่มมาปฏิบัติธรรมเริ่มมาจำศีลเริ่มมาต่างเริ่มมาต่างๆนานาเนี่ยทำไปแล้วก็เด็กเยาวชนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะก็ขนมนมเนยเรามีอย่าไปหวงแจกเข้าไปนะให้เขาได้กินเขาก็ชื่นใจเพราะนั้นคือทำไปพอนี้เขาเริ่มเข้ามาแล้วเราสามารถคุยก็ได้หรือว่ามีจังหวะโยมนั่งพาโยมสวดมนต์ทุกวันพระต่างๆสวดอิติปิโสพระหงก่อนจะให้พรนั่งสมาธิคนละ5 นาที10 นาทีแล้วก็ให้พรโอ้โยมสนะแล้วโยมเนี่ยคือจะเป็นระบบเลยมาถึงเนี่ยเขาจะเราก็ตั้งกติกาว่าใครมาวัดให้กราบพระก่อนจะออกจากวัดก็กราบก่อนแล้วค่อยออกไปกราบพระพุทธเจ้ามันต้องกราบอาตมาหรอกเขาก็ทำงั้นน่ะพอเขาพาลูกมาเขาก็ลูกเขาก็กราบเหมือนว่าแม่กราบลูกก็กราบคือไม่ต้องเน้นให้กราบกูนะไม่ต้องกราบเจ้าวาดคือกราบพอรู้จักเขาจะมากราบเราอีกทีหนึ่งเพราะนั้นคือมันก็เลยความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นเขาก็เกรงทั้งกลัวพระเราอย่าลืมนะเป็นที่ปรึกษาโยมนะบังเป็นเจ้าวาดนะเป็นที่ปรึกษาโยมจะทำบุญอะไรแล้วแต่จะบวชอะไรจะแต่งงานมาปรึกษาแล้วมั้งพระสงฆ์เป็นพี่ปรึกษาโยมโดยทางตรงและทางอ้อมนะไปทำดูที่ไหนที่ว่าคักๆเนี่ยโอ้ดูนี่เจ้าที่แรงมากเลยไม่ใช่ผีนะคนยิงปืนมาขู่มั่งอะไรมั่งบกวากโวยวายท้าตีท้าต่อยผมเจอมาหมดอ่ะจะยิงปากผมบ้างต่างๆผมไม่กลัวไม่สนคือหนึ่งเราทำวัดสวดมนต์นั่งแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ญาติโยมแผ่เมตตาไปนะให้โยมเป็นสัมมาทิฏฐิค่อยๆกลืนไปเรื่อยๆไปเลยแม้แต่งานศพงานอะไรเราก็ต้องจัดระบบอะไรต่างๆภายถ้าทำจากปี5 ปี 10 ปีเนี่ยไม่เกิน5 ปีเนี่ยโยมกลัวเราเคารพเรากลัวเราทำให้ปรึกษาหมดกลัวจะผิดกลัวจะพลาดอาจารย์ไม่อนุญาตไม่กล้าทำเพราะนั้นคือลองทำดูนะพระคุณเจ้าแล้วก็มีโอกาสบวชเนนปีนี้ฤดูร้อนเนี่ยบวชองค์2 องค์พอไม่ได้บวชเยอะพอที่จะสอนได้นั่งฉันข้าวไปแล้วก็สอนเนนไปอย่าลืมเนนเหล่านี้มันก็โตขึ้นเขาก็แต่งงานมีลูกมีเมียเขาก็ไม่ลืมวัดไม่ลืมวัดหรอกมาขับพอโตขึ้นมาขับรถให้เราอีกต่างหากนะนิวใหม่เจนใหม่แล้วก็จัดระบบระเบียบวัดวาลามให้สะอาดสะอาดโยมจะมาทำรกเขาไม่กล้าแม้แต่กล้าทิ้งขยะกินอะไรเขาจะทิ้งเขาไม่กล้าวัดสะอาดไม่กล้านะเพราะนั้นใครที่อย่างวัดธรรมกายนะใครเคยไปนะขยะมีต้องใส่ย่ามไม่กล้าทิ้งมันสะอาดนะครับอย่างวัดครูบาอาจารย์สายป่านั้นสายน้ำพระพงเนี่ยดานฉันอะไรไปเนี่ยแม้แต่เปลือกลูกอมเนี่ยจะไปทิ้งก็ไม่กล้าต้องใส่ย่ามนะครับใส่กับอังสะไปทิ้งที่อื่นเพราะวัดเขาสะอาดนะทีนี้เราก็เคารพแล้วเกรงกลัวแล้วความละอายเกิดขึ้นฮีริโอตปะเริ่มเกิดขึ้นมาวันนั้นก็ลองทำดูนี่คือการพัฒนาศักยภาพของพระเจ้าพระสงฆ์ในยุคสังคมปัจจุบันพระโยมกิเลสหนาปัญญาหยาบ
เยอะโยมไม่ค่อยเคารพพระนั้นคือพระเราก็ต้องทำตัวทำใจให้เขาเคารพเราเดินทำตามสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพอแล้วไม่ต้องเก่งกาจอะไรต่างๆขอให้เราแค่จบป.4ธรรมดาเนี่ยจบป.4นะทำตีโทเอกก็พอละเราจัดวัดเราให้เป็นระบบเนี่ยไปเห็นโอ้ญาติโยมผมไปเห็นบางทีไปโอ้พระเจ้าวาดองค์เดียวทำไมคุมคนได้ทั้งหมู่บ้านพระสงฆ์เจ้าน่าอัศจรรย์จริงจริงๆนะครับองค์เดียวเล็กตัวเตี้ยๆน้อยๆเนี่ยโยมเคารพเหมือนกับผมนั่งโอ้เขาทำไงผมก็รู้วิธีอาจารย์ทำไงครับเขาก็เล่าให้ฟัง1 2 3 4 5ต่างๆเราก็คือได้ประสบการณ์ว่าเดินมาถ่ายทอดให้กับพระคุณเจ้านั่นคือเสียงสวดมนต์เสียงทำวัดเนี่ยจะมีองค์2องค์ก็ทำไปหรือว่ามีไม่มีทุกวันนี้มันมีอะไร YouTube หรือว่าอะไรอ่ะเปิดธรรมะเนี่ยใส่ตู้เล็กๆให้เปิดอ้อมๆฟังเนี่ยเข้ายอมเข้าจากรั้ววัดปั๊บเนี่ยได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยมันชื่นใจนะครับแม้แต่เราเป็นพระเนี่ยถ้าเข้าวัดปั๊บเสียงเพลงมาโอ้มันวัดหรือมันวิกกันแน่วะเพราะนั้นก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเราไม่มีใครไม่ปรับเราก็ปรับเองครับแล้วเราจะได้ในกิจทายาทพุทธศาสนาเรากลับไปแล้วกลับไปแนะนำพระสอนพาโยมปฏิบัตินู่นนี่แม้แต่ได้คนหนึ่งก็ถือว่าดีที่สุดไปดูพุทธเจ้ากลับไปดูพุทธเจ้าใหม่เริ่มต้นแค่ห้าท่าน6ท่านแล้วเรื่อยมาจนมีวัดวารามศาสนาแต่เราลืมพุทธเจ้าเราจะโอ้คนไม่เยอะผมไม่เทศหรอกนะบางทีมีคนเท่าไหร่นาะแม้แต่พระที่มาเทศงานปฏิบัติมีพระเท่าไหร่13รูปมียอมเท่าไหร่อ่ะยอม 4-5 คนเออผมไม่ไปหรอกอย่างนี้ก็มีเยอะแยะไปเทศเอาคนหรือเทศเอาธรรมนั่นคือคนที่ฟังอยู่มันก็ทั้งฟังทุกวันนี้มีสื่อแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารไปทาง Facebook YouTubeได้ผีสางนางไม้มันก็ได้ฟังได้นั่นคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอากาลิโกไม่จำกัดกาลและเวลาบางทีฟังแล้วก็ฟังซ้ำมันก็เกิดพลังเกิดประโยชน์อันนั้นก็ขออนุโมทนาให้กำลังใจกับคณะพระอาจารย์กรรมแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้าหน้าเพลแล้วก็คณะพระปริวาสิกะแล้วก็ญาติโยมบาศกบาศิกาที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีเสริมบารมีเพิ่มบารมีให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยก็ขอด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญบารมีปกปักรักษาคุ้มครองให้กับพระคุณเจ้าญาติโยมปราศจากโลคาพยาธิเบียดเบียนมีสติมีปัญญาดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ